มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโปรดเกล้าให้ทั่วราชอาณาจักรเป็นเขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ในหลวงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้กำหนดท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นเขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์มีผลบังคับใช้วันที่6เมษายน2563เมื่อวันที่6เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ผ่าราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์พ.ศ. 2563พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ไว้ณวันที่6เมษายนพ.ศ. 2563เป็นปีที่5ในรัชกาลปัจจุบันโดยมีเนื้อหาระบุไว้ดังนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์เพื่อป้องกันมิให้เกิดภาวะการขาดแคลนโภคภัณฑ์อันกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอาศัยอำนาจตามความในมาตรา175ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์พ.ศ. 2497จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้มาตรา1พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่าพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์พ.ศ. 2563มาตรา2พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตราที่3ให้กำหนดท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นเขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์มาตรา4ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสำหรับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกานี้คือโดยที่ปัจจุบันมีการระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโรคโควิด-19 อันเป็นโรคติดต่อร้ายแรงทำให้บุคคลบางคนบางกลุ่มถือโอกาสกักตุนโภคภัณฑ์เพื่อประสงค์ให้สิ่งของดังกล่าวขาดแคลนในท้องตลาดราคาสิ่งของจะได้สูงขึ้นแล้วจึงนำของดังกล่าวออกมาขายอันเป็นการกระทำที่เอารัดเอาเปรียบและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังควบคุมติดตามและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างเข้มข้นสมควรกำหนดให้ท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นเขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์เพื่อควบคุมดูแลมิให้เกิดการกักตุนโภคภัณฑ์ค่ะขอขอบคุณราชกิจจานุเบกษาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ